ใครชอบกินปูอัดบ่อยๆดูไว้นะแล้วจะรู้ว่าทำมาจากอะไรอาหารชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแท่งสีส้มขาวที่เรียกกันว่าปูอัดหลายคนชอบรับประทานสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวปูอัดแซนด์วิชปูอัดยำขนมจีนปูอัดและวิธีทำเมนูปูอัดอื่นๆก็อีกหลายอย่างที่น่าสนใจแต่เชื่อว่าคงมีหลายคนที่สงสัยว่าเขาเอาเนื้อปูมาจากไหนเยอะแยะทั้งที่ตัวปูก็ไม่ได้ใหญ่มากและส่วนที่เป็นเนื้อในตัวปูก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากมายสักเท่าไหร่ผ่านให้สงสัยต่อไปอีกว่าแท้จริงแล้วทำมาจากเนื้อปูที่ถูกอัดจนเป็นแท่งสวยงามหรือทำมาจากอะไรกันแน่ซึ่งแท้จริงแล้วปูอัดนั้นไม่ได้ทำมาจากปูและไม่ได้มีส่วนผสมของเนื้อปูอยู่เลยแต่ทำมาจากเนื้อปลาที่มีสีขาวแต่เอ๊ะแล้วทำไมถึงมีกลิ่นเหมือนเนื้อของปูผสมอยู่ล่ะนั่นก็เพราะว่าในขั้นตอนการผลิตมีการปรุงแต่งกลิ่นให้เหมือนกับปูใช่หรอสีส้มนั่นเหมือนสีของปูที่สุกเลยนะไหนจะเนื้อขาวๆที่เหมือนกับเนื้อของปูนั่นอีกล่ะคำตอบคือสีส้มที่เห็นก็ได้มาจากการแต่งสีส่วนเนื้อขาวๆนั่นก็เป็นเนื้อปลาที่ถูกอัดเป็นแท่งให้มีโครงสร้างเส้นใหญ่จนทำให้เราคิดว่านั่นคือเนื้อของปูอีกเช่นกันค่ะต้นแบบของเนื้อปูอัดที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็คือเป็นการเรียนแบบมาจากเนื้อบริเวณกล้ามและขาของปูอลาสก้าซึ่งถือได้ว่าเป็นปูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยากรู้กันหรือไม่คะว่าเอแล้วเนื้อปูอัดที่เราชอบทานกันอยู่นี้มีส่วนผสมอะไรบ้างมาดูกันเลยอย่างแรกเลยก็คือเนื้อจากปลาทรายแดงซึ่งนิยมนำมาทำมากที่สุดนอกนั้นก็มีพวกน้ำไข่ขาวน้ำมันถั่วเหลืองเกลือน้ำตาลแป้งสาลีแป้งมันสำปะหลังซอร์บิทอนซึ่งเป็นสารให้ความหวานโปรตีนจากถั่วเหลืองสารสกัดจากปูปรุงแต่งกลิ่นและรสให้คล้ายเนื้อปูค่ะในประเทศไทยเองก็มีโรงงานผลิตปูอัดมานานหลายปีโดยปลาที่นิยมนำมาทำก็คือปลาทรายแดงปลาทรายขาวปลาตาโตและปลาดาบส่วนต้นตำรับนั้นคือบริษัทที่ญี่ปุ่นคิดค้นการทำเนื้อปูเทียมครั้งแรกในปีพ.ศ.2518โดยช่วงนั้นเป็นการนำเอาปลาเป็ดซึ่งมีขนาดเล็กๆขายไม่ได้ราคามาทำนั่นเองทั้งนี้ปูอัดเป็นอาหารที่มีโปรตีนเพราะทำมาจากเนื้อปลาอีกทั้งยังเป็นอาหารที่ย่อยง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็ควรเลือกซื้อกับร้านที่มีคุณภาพไม่ผสมแป้งมากเกินไปภาชนะบรรจุควรมีขนาดใกล้เคียงกันสะอาดได้มาตรฐานเนื้อปูอัดต้องเป็นแท่งมีสีขาวสามารถฉีกออกมาแล้วยังเป็นเส้นๆได้ไม่แตกยุ่ยไม่เละมีกลิ่นธรรมชาติของปูอัดไม่เหม็นหรือมีรสเปรี้ยวถ้าเจอแบบนี้ไม่ใช่ทิ้งไว้นานจนเสียก็เกิดจากการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพแล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ